สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสมาชิกนะครับผมแล้วก็ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกผมนะก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะฮะที่ผมลงนะก็วันนี้ผมจะอัปเดตเป็นของเป็นรีวิวของกับดักไก่นะเป็นบ่วงดักไก่นะครับผมนะเป็นชุดต่อไก่ป่านะครับผมชุดต่อไก่ป่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นตัวใหม่นะครับผมที่ผมทำก็จะเป็นสีลายพานนะครับผมสีพันหลักนะครับผมงานทุกบ่วงนะไม่เหมือนกันนะครับว่าเราย้อนไม่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ละชุดนะครับผมก็จะเป็นออกพานหน่อยนะครับผมตัวนี้นะชุด31บ่วงหลักเหล็กนะครับผมชุดหนึ่งลูกค้าให้บอกราคาเดี๋ยวผมจะบอกราคาในนี้เลยชุดนี้31บ่วง650บาทนะครับ31บ่วง650บาทนะครับผมหลักทองเหลืองนะครับผมเอ็นเบอร์70นะครับผมเอ็นเบอร์70หลักยาว6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับผมนะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมมีตัวล็อกด้วยนะครับผมเป็นหลักเลยใครที่ตามหานะชุดดักของชุดดักไก่นะฮะชุด31บ่วงก็สามารถทักมาได้เลยหรือจะเอาบ่วงเพิ่มอะไรยังไงก็สามารถทักคุยมาทางไลน์ก่อนได้เลยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าสำหรับพ่อค้าที่จะเอาไปขายต่อก็จะมีราคาส่งให้นะครับผมราคาส่งก็จะได้ถูกกว่านะก็นี้ก็จะเป็นของไก่แล้วก็แบบผีเสื้อนะฮะตัวนี้นะบ่วงคู่นะตัวนี้ก็จะเป็นของชุด42บ่วงนะฮะก็21หลักนะครับตัวนี้บ่วงผีเสื้อใช้ล้อมนะฮะปกติเขาใช้ล้อมนะฮะตัวนี้ล้อมไก่แล้วก็ตัวของบ่วงเดี่ยวก็ใช้ดักทางนะคุณลูกค้าใช้ดักทางได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นบ่วงก็จะมีแบบที่2ก็จะเป็นแบบพลักดำนะซึ่งก็จะเป็นพลักทั่วไปนะที่ผมทำก็จะเป็นพลักดำนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแนวไหนนะแนวพานหรือว่าแนวสีดำก็อันนั้นแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมนะฮะลูกค้าชอบแนวไหนก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับผมนะบ่วงดักไก่นะครับร้านบางอีนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ